นี่ไวชูอย่าเก็บสารีนี้นะพี่จะใส่มันตอนกลับมานะเอานี้พี่อาจุโทม,มาวชามีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยออกห่างจากแม่หน่อยสิเอ่เอว่าไงพี่วช่าฟังพี่ดีๆนะ พี่คะแต่ว่าราสิกากับอาจิตเขาจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวหนูล่ะวัชูอาจจะเป็นอดีตของแกก็ได้นะแกก็รู้ว่าคนพวกนั้นเจตนาไม่ดีพวกนั้นทำอะไรต่ำๆได้ตลอดนั่นแหละนะพวกนั้นมันป่วนงานแต่างงานของพี่และพี่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับแกแต่ว่าพี่หนูนะพยายามจะบอกอดีตของหนูกับสาธิตไปแล้วนะ เขาไม่ยอมฟังด้วยเขาบอกว่าเขาไม่สนอดีตแล้วพี่เชื่อหนูนะสาธิตนะเขาไม่เคยขัดคำต่อคำพูดของตัวเองสักครั้งเดียวแต่ป้าบ๊ามนานเลยหนูนะเชื่อใจในตัวป้านะป้าคิดได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะนี่พี่คะไม่ต้องห่วงเลยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ ถ้าราศิกากับอาจิตจะทำอะไรกับหนูจริงๆนะหนูมั่นใจว่าพี่มันจูจะต้องรู้ถ้าอย่างนั้นหนูจะไปหาคำตอบดีกว่าฟังนะว่าชูไม่ว่าทำอะไรก็ได้โปรดคิดดีๆก่อนดูแลตัวเองด้วยนะโอเคไหมได้พี่ เออแม่ว่าไงแม่มันจูหายไปไหนมาเนี่ยไม่โทรกลับมาหน่อยเหรอเฮ้อที่จริงแล้วแม่ฟังแม่ก่อนบอกมาเรื่องหัวหน้าวาชานะบอกแม่มาเออแม่นี่ช่างมาเถินนะอะไรนะหมายความว่าอย่างไงเออแม่แม่พยายามที่จะให้งานวาชาล่มใช่ไหมล่ะแล้วทําไมหนูไม่รู้ว่าแม่ต้องการอะไรนะแต่ว่าแม่ฟังนะ หนูไม่อยากจะยุ่งด้วยแล้วหนูเบื่อกับการแกล้งคนอื่นแล้วล่ะแม่ทุกคนมีความสุขกับการแต่งงานครั้งนี้ทุกคนกำลังยุ่งอยู่นะหนูมีอะไรให้ทำต้องเยอะต้องวางสายแล้วนี่มันจุอะไรแม่ไม่มีอะไรพี่แกอยากจะเป็นคนดีขึ้นมานะ่ะสิพี่แกไม่พร้อมจะทำร้ายวาชาช่างเถอะนะแม่ ยังไงแล้วพี่ก็เป็นเป็นสะพ้ายบ้านนั้นนะพี่ก็ต้องคิดถึงครอบครัวตัวเองบ้างไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับวาชาผมจะหาหเองเอ,อย่างนั้นเหรอแน,อน่นนี่อาจิตทำงานให้แม่นะคอยดูนะว่าแม่จะพังงานแต่งงานนี้เองเอาให้แบบงานอาชนาจอยไปเลย ว่าชาต้องไม่รอดไม่มีทางแม่จะต้องล้างตาแม่นั่นหน่อยแล้วโอ้ว้ายาไปที่ธนาคารนะไปถอนมาสามแสนเราต้องจ่ายทุกคนไหนจะต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่อีกเนี่ยได้ได้เดี๋ยวผมจะทำเอง พมกำลังเตรียมรายชื่อคนที่เราต้องจ่ายอยู่เดี๋ยวทำเสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปธนาคารนะอย่าไปคนเดียวนะเงินมากพาวินนทไปด้วยเอบมันจะดีกว่านะคะคุณว่ายังไงละ่ะอออเอ,อ,เอ,อวินนทเหนื่อยมากแล้วผมไปก็ได้นะออโอเคเราไปด้วยกันนะ คนครับขออะไรหน่อยอะผมหิวมากเลยผมหิวมากเลยผมขออะไรกินหน่อยนะไม่ได้เงินหรอกนะเดี๋ยวฉันจะซื้อเบอร์เกอร์ให้แต่ผมเออหิวบนะนี่เบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่ง พ่อดีใจนะที่ได้อยู่จนแกมีขอทานมากมายมาขอเงินพ่อแต่พ่อไม่เคยให้เงินขอทานเลยสักครั้งลูกนี่เป็นคนดีจริงๆที่ผมทําไปยังไม่ได้ไดีอะไรหรอกนะอัชนาทําดีกับผมเยอะเลย<อ>ความรักของเธอไม่เคยแบ่งแยกคนนอกคนในไปกันเลยดีกว่าพ่อเออ ผมเอ่อสักอะไรไว้ด้วยพ่อไปถึงธนาคารแล้วผมจะสักอาหารก่อนนะอีกสิบห้านาทีเจอกันโอเคเรีบไปละอืม

อย่ามายุ่งกับกระเป๋าฉันกระเป๋าฉันเกิดอะไรขึ้นท่านกระเป๋าฉันถูกขโมยไปเกิดอะไรขึ้นนะกระเป๋าฉันโดนถูกไปแล้วกระเป๋าฉันเกิดอะไรขึ้นนะบอกมาสิกระเป๋าอะไรนะพ่อกระเป๋าะขึ้นทุกอย่างจบแล้วเกิดอะไรขึ้นพ่อว่าเชอร์จะได้แต่งงานเลยพวกเขาไหมฮะพวกเขาเอากระเป๋าฉันไปพ่อช่วยด้วยสถานีตำรวจอยู่ไหนสถานีตำรวจอยู่ไหนฮะไปหมดแล้วพ่อลุกขึ้นลุกขึ้นพ่อไปหมดแล้วพวกนั้นเอา กระเป๋าพอเปิดไปเถอะพ่อไปเถอะเราจะไปแจ้งความกันนะเข้าใจไหมพ่อทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเชื่อผมมันเอากระเป๋าพอไปเมื่อเรางานเต็มพ่อพ่อฟังผมก่อนนะพี่กันเน่จะช่วยเรามากับผมนะเข้าใจไหมไปเถอะไปเถอะพอคุณแจ้งความแล้วเมื่อเราได้เบาะแสเราจะแจ้งไปอีกทีนะครับ เซ็นตรงนี้นะครับ<ม>พ่อกลับบ้านเถอะไม่มานาะบพ่อไม่กลับพ่อ พ่อจะกลับบ้านได้ยังไงพ่อพ่อจะบอกคนที่บ้านว่ายังไงมานัพ่อตบปากรับคำคนไว้หลายคนตอนเย็นพวกเขาจะมารับเงินไปและและพ่อไม่มีเงินแล้วพ่อจะกลับบ้านยังไงไม่ไม่มานัพ่อไม่กล้าพ่อไม่กล้ากลับบ้านพ่อจะบอกทุกคนว่าอย่างไงว่าเงินถูกขโมยไปแล้วพ่อจะบอกยังไงพ่อพูดอะไรทั้งนั้น เรื่องเงินที่ถูกขโมยไปเราจะรู้กันแค่สองคนเท่านั้นกลับบ้านไปพ่อผมจะหาเงินให้เองแต่มานัเนหน้าที่ในการส่งตัวลูกสาวพ่อเป็นของผมแล้วผมจะจัดการเองกลับไปบ้านซะและแกจะไปเอาเงินขนาดนั้นมาจากไหนผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าผมหาเงินหาเงินได้แน่นอนล่ะพ่อพ่อจะไม่ต้องอับอายขายหน้าอย่างแน่นอนเลย พอกลับบ้านซะแล้วไม่ต้องห่วงโอเคดูแลตัวเองด้วยนะลูกไม่ต้องห่วงผมผมดูแลตัวเองได้ oh. พ่อกลับบ้านเถอะมัจูเก็บนี่ไว้ อันนี้หยุดก่อนวินุทฉันยังไม่ได้สาหรีเลยนะโทรหาช่างผ้าหน่อยสิโอเคพ่อจะโทรให้พ่อผมคุยกับช่างตกแต่งแล้วนะการตกแต่งทุกอย่างเรียบร้อยในตอนค่ำนี้แน่เลยโอเคนะพ่อ ชวยสวยไหมหนูทำจากสาดของแม่นะมันสวยไหมคะพ่อดูสิมันเป็นยังไงบ้างสวยมากนี่ให้หนูใส่ให้ดูไหมเดี๋ยวนะพ่อคะว่างสาธิตย์โทรมาเครื่องประดับเรียบร้อยแล้วดูสิตังหูที่พ่อทำให้หนูนะ่ะฉ่างเครื่องประดับเพิ่งเอามาให้เองนะคะเป็นยังไงบ้างให้ใส่ให้ดูไหมสวยมากเลยลูกเดี๋ยวหนูมานะได้ อันนี้ไปธนาคารมาเป็นยังไงบ้างได้เงินหรือคะพ่อไม่ต้องบอกใครนะพ่อเรื่องนี้เราจะรู้กันแค่ตอนคนเท่านั้นพ่อกลับบ้านไปเถอะผมจะหาเงินมาเองที่จริงแล้วมานาฟโอเคอยู่กับมานาฟสินะไม่มีปัญหาคุณเหงื่อแตกมากข้างนอกมันร้อนสินะนั่งก่อนนะเดี๋ยวน้ำผลไม้มาให้ นี่ดื่มแล้วจะได้รู้สึกดีขึ้นนะมาน้ำยังไม่มาเหรอโอ้แล้วเขาหายไปไหนเนี่ยสุรธนาสุรธนาฉันมีเรื่องที่จะบอกเธอที่จริงแล้วเงินเนะ่ะแม่นี่ครับ เง,งินสามแสนดีเลยเก็บไว้ในตู้นะออโอเคไหมฮะนี่วะชาได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่หรือยังฮะยังเลย เวลานิดเดียวมานาไปเอาเงินมาจากไหนนะเขาเอาเงินมาจากไหนมานาฟไปข้างนอกกับพ่อหน่อย ครับพ่อมานาฟแกไปหาเงินมาได้เร็วขนาดนั้นได้ยังไงคือว่าพ่อฟังนะมานาฟพ่อรู้ว่าแกกำลังลำบากเรื่องโรงรถแล้วแกไปเอาเงินขนาดนั้นมาจากไหนช่างมาเถอพ่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจะราบลื่นไม่ต้องห่วงนะไปแค่ไหนกันเถอะไม่มานาฟ แกต้องบอกพ่อก่อนว่าแกเอาเงินขนาดนั้นมาจากไหนพ่อไม่บอกพ่อเดี๋ยวนี้บอกหมาว่าเอาเงินมาจากไหนคือผมไปยืงมาจากเขาเขาเป็นพ่อของชลวดีฉันต้องหาเงินจำนวนมากในเวลาอันสั้นๆแบบนี้ ธนาคารก็ไม่ได้แน่นอนทารณุณก็กำลังลำบากด้วยมีทางเดียวเท่านั้นคุณกิอลอโลท่านผมมานับครับมาน้ำเป็นไงบ้างชะเรานี้เหรอฮะเป็นยังไงบ้างท่านเหนบทุกอย่างปกติดีท่านคือผมมีเรื่องจะขอร้องอ่ะเออว่ามาเลย ท่านผมต้องการเงินเออสามแสนนะครับคือว่ามันโดนมากขอยืมเออจากท่านจะได้ไหมครับมานับทุกอย่างปกตินะทุกอย่างปกติดีครับแต่ว่าผมต้องการเงินสามแสนมันไม่ได้ส่วนตัวผมจะคืนท่านทันทีที่หาได้เลยมานับมันไม่เกี่ยวกับการคืนเงินฉันห่วงนายฉันเลยถามเหตุผลสิ่งที่เป็นของฉันนายมีสิทธิ์อยู่แล้วและนี่ก็ฟังด้วยนะว่าฉันเออ มีเพื่อนชื่อคุณเอิร์มักฮิจาเขาอยู่ที่ข่าวยานฉันจะส่งเบอร์กับที่อยู่ไปแล้วไปเจอเขาแต่พ่อไม่ต้องห่วงนะผมจะคืนเงินให้เขาเองไม่ต้องห่วงเลยพ่อผมหากคืนได้แนะ่ไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่ามีเงื่อนไข อย่างเดียวมานาบไม่ว่าจะยังไงพ่อจะต้องหาเงินมาช่วยแกให้ได้แกต้องห้ามปฏิเสธพ่อนะไม่ว่าจะยังไงพ่อจะหาเงินมาให้ได้อืมโอเคมานาบ พ่อชอบมากตอนที่แกเรียกพ่อว่าพ่อฮัโล <Hello. S 1> อีกคืนเดียวนะตั้งแต่พรุ่งนี้เราจะได้เริ่มชีวิตใหม่พร้อมแล้วใช่ไหม เธอว่าไงล่ะก็พยายามอยู่นะโอเคบอกมาจริงๆนะว่าเธอตื่นเต้นไหมก็นิดหน่อยฉันต้องไปจากบ้านหลังนี้ไปอยู่บ้านใหม่มันก็น่าตื่นเต้นนะ <c oughs> เธอกำลังสร้างความสัมพันธ์ใหม่แต่ไม่ได้หมายความว่าเธอกับครอบครัวจะต้องติดต่อกันไม่ได้วาชา้าเราสร้างความสัมพันธ์ใหม่ขึ้นมารู้ไหมว่าเรากำลังจะแต่งงานกัน สองครอบครัวจะสนิทกันมากขึ้นไม่ใช่การแยกจากใครหรืออะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมความลับอะไรนะที่ราสิกากับอาจิตอยากจะรู้พวกนั้นจะหาเรื่องอะไรหนูนะว่าชูเรื่องอดีแกหรือเปล่าสอาสถิตฉันรู้ว่าเธอไม่สนเรื่องอดีตของฉันแต่ว่าได้โปรดเห็นแก่ฉันเถอะนะเธอฟังได้ไหมว่าชธถ้าไม่อยากจะคุยกับฉันตรงๆก็บอกมาจะอ้างทําไมไม่ฉันไม่ได้อ้างเลยนะ ฉันไม่อยากรู้เรื่องอดีตของเธอเลยรู้ไหมวาชาฉันชอบเธอในแบบของเธอวันนี้ฉันรักเธอแค่นี้ก็คงจะพอแล้วที่เราแต่งงานกันวาชาฉันบอกเธอเสมอว่าฉันรักเธอทำไมไม่บอกรักฉันบ้างล่ะสถิต ฉันบอกแล้วนี่ว่าฉันต้องการเวลานะก็ได้จำไว้นะฉันจะให้เธอสารภาพรักกับฉันให้ได้สักวันหนึ่งถ้าไม่ใช่ตอนนี้ก็หลังแต่งงานขอบคุณขอบคุณที่เข้าใจนะเราเจอกันที่งานแต่งพรุ่งนี้นะอืมโอเคฝันดี หนูสบายดีค่ะพ่อค่ะดูแลตัวเองดีค่ะพ่อพ่อสบายดีไหมพ่องานยุ่งตลอดเวลาแต่ความจริงเลยนะว่าพ่อเนี่ยอดใจกลับไปหาแกเนี่ยไม่ไหวแล้วแต่ว่าพ่อจะทำยังไงได้ล่ะพ่องานเอิมยังไม่เสร็จเลยนะเช้าวันนี้บอกพ่อมาหน่อยมนานับมีปัญหาการเงินเอ,อ่บ้างหรือเปล่าฮะ อค่ะพ่อมานับอาจจะไม่บอกพ่อแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องโรงรถทางสำนักงานมาปิดโรงรถของเขาบอกว่าที่นั่นน่ะก่อสร้างแบบไม่ได้รับอนุญาตนะคะพ่อพ่อคะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ด้วยเหรอใช่เกิดขึ้นได้ที่ดินนั้นยังไม่เป็นทางการนะนะวันนี้มันก็ยังเป็นพื้นที่ของการเกษตรอยู่ แต่ว่ามันไม่เคยเป็นเรื่องมาก่อนนะพ่อคิดว่าคงจะไม่เป็นอะไรมากมาน้ำนี่จริงๆเลยทำไมไม่บอกพ่อนะพ่อจะได้ช่วยหาทางแก้ไขให้ได้ไม่แน่เขาอาจจะเอาเงินสามแสนไปปิดเรื่องนี้ก็ได้มาน้บยิ้มเงินพ่อสามแสน เออใช่เขาอาจจะไปปิดงานเรื่องลงรถโอเคเช้านี้พ่อวางสายละแกไปพักผ่อนนะโอเคไหมห เหรอมานัำอออนี่พี่พี่มานับออกไปข้างนอกเนี่ยเขาลืมโทรศัพท์เอาไว้มีอะไรเหรอว่ามาสิฟังนะอวชูแกรู้เรื่องเงินสามแสนไหมไวชูเอาสงรีมาเร็วเออค่ปะป้าเมื่อกี้ว่ายังไงนะเรื่องเงินสามแสนนะไวชูขอโทรศัพท์หน่อยพ่อจะคุยกับอาชูอ่ะโอเคเออคุยกับพ่อหน่อยนะพี่อาพ่อ บอกพ่อมาอาชูพ่อคะมานบไปยิ้มเงินสามแสนจากพ่อของชรวันีหรอคะทำไมเขาถึงต้องการเงินนั่นล่ะคะพ่อรู้เรื่องอะไรหรือเปล่าคะรู้พ่อรู้ดีใครจะรู้ดีไปกว่าพ่อล่ะ พ่อกลับบ้านเธอะผมจัดการให้เองมานาฟสัญญากับพ่อว่าเขาจะไม่ไม่เอาไปบอกใครมานาฟสัญญาว่าไม่ว่าจะยังไงพูดตรงๆนะไม่ว่ามานาฟจะทำอะไรลงไปในฐานะลูกเขยคนเป็นลูกแท้ๆยังไม่กล้าจะทำเรื่องนี้เลย ลุงค,งค้าช่าค่ะวันนี้เนี่ยสวยมากเลยนะอันนี้อาชูอ,อนี่ถ้าสีแดงแต้มจุด ที่หน้าผากนะโ oh อ้โหอาซา ไม่อยากจะเชื่อนี่เธอเอิบเธอคืนสีแดงให้กับอาชนาแล้วอย่างนั้นน่ะเหรอ